ตู่ตุ๊บนี่เราก็อยู่กันมาหลายปีแล้วเนาะเจ้าตู่เนาะพวกเราก็เป็นคู่หูคู่ดูโอแห่งเทพมังกรเนาะใช่ไหมใช่เนาะโอ้ยเราก็บ้าแล้วคุยกับมังกรใช่ปะเฮ้ยนายฟังภาษาฉันรู้เรื่องหรอวะเนี่ยโอ้ฉันนี่ดีจริงเลยสมแล้วที่อยู่กับนายมาหลายปีเฮ้ยเพื่อนเอ้ยแต่ว่าเนี้ยเรามีภารกิจที่ต้องไปกำจัดอะไรนะปีศาจที่น่ากลัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ้าตู่เอ้ยถ้าเราสองคนไม่รอดเนี่ยหรือว่าถ้าฉันตายไปเจ้าหนีไปเลยนะเข้าใจไหมแต่ว่าสมมติถ้าเจ้าตายฉันก็เขาก็คงหนีเหมือนกันอ่ะโอเคเจ้าตู่ไปเราไปกันเถอะเฮ้ยไปโอเคไปตรงไหนนะข้างหน้าหรือเปล่าเห็นนายท่านเขาบอกมาให้ไปจำกัดไอ้กำจัดมังกรไอ้ผู้ชั่วร้ายไปข้างหน้าตรงไปเลยเฮ้ยยังไงภาษาของมันแน่เลยอ่ะแถวนั้นแน่นอนตรงนี้ไม่ใช่หรอวะเนี่ยย่าไม่น่าจะอยู่แฮะเท่าไหร่วะเนี่ยปีศาจเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนฉันเจอแล้วเดี๋ยวดูวิแววมันก่อนอ่ะจะเป็นกับดักทำไมมันตัวคนเดียววะน่ะอะไรทำไมเกิดมาสีสวยสวยสวยเหมือนคนเลี้ยงวะย่าแม่น่ะโอ๊ยรั่วโอ๊ยจริงเหรออะไรโอ้เข้าใจแล้วจ้าเข้าใจแล้วจะตูเห็นป่ะน่ะเฮ้ยพร้อมนะย่าย่าทำร้ายน้องเฮ้ยไม่เป็นเจ้าตู่ลงก่อนโอเคชุบโอเคลงดีๆไปดิเจ้าตู่คุณจะมาทำร้ายนะก่อนฉันไม่ได้นะนั่งนั่งลุกนั่งไม่ได้อ่ะคือปดอุ้ยเจ้าตู่เองเขาเป็นสาวน่ารักด้วยไม่ได้เพราะว่าจะมาทำร้ายได้ไงไม่ได้เพราะว่านายท่านเขาสั่งมาว่าต้องกำจัดพวกแกเฮ้ยเจ้าตู่นายคิดเหมือนฉันไหมหยุดนะเว้ยฉันเฮ้ยเจ้าตู่เตรียมพร้อมอะไรนะเจ้าตู่นายเป็นอะไรของแกเนี่ยฉันยังไม่สั่งให้บินเลยเจ้าตู่เป็นอะไรของแกเนี่ยบินลงมาเจ้าตู่เนี่ยอะไรของแกเอาไอ้เจ้าตู่เป็นอะไรของแกวะเนี่ยเอ้ยเจ้าตู่เฮ้ยนายเจ้าตู่เตรียมพร้อมสิมาให้ฉันขี่เลยเห็นไหมเขาบินแล้วนะเจ้าตู่ไอ้ยาจะบอกว่าเจ้าตู่ลงรักไอ้ผู้หญิงคนนี้แล้วเจ้าตู่เห็นไหมน่ะมันขี่โอ้โหมันก่อนมันพร้อมแล้วน่ะเจ้าตู่เอ้ยเฮ้ยปิ้วโอ้ยเจ้าตู่นายทำฉันทำไมวะเนี่ยโอ้ยทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเพื่อผมจะรอบจะเจ้าตู่นะฮะเจ้าตู่เป็นโกงครับทุกคนเป็นโกงบ้านเมืองเราฮะหมายถึงมังกรนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับหมูโอ้ยหมูลงน้ำโอ้ยช่วยหมูก่อนทุกคนโอ้ยผมจะตายแล้วทุกคนดูเลือดผมสิโอ้ยโอ้โหมังกรแม่สาวน้อยเจ้ามีสีสดที่สวยงามมากเลยเจ้ารู้ตัวไหมบอกแล้วที่จะเป็นคู่ครองของข้าเราไปพ่นไฟเล่นกันไหมแม่สาวน้อยไปไล่หมูฆ่าหมูเล่นกันไหมแม่สาวน้อยไม่ต้องห่วงว่าเจ้านายของเจ้าจะว่านะเพื่อข้ารับรองเจ้าไม่ได้ดีและดีแน่นอนไปกันเถอะเจ้าแม่สาวน้อยโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซโคแล้วก็พี่ปาราฟาเอลนั่นเองนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Minecraft เช่นเดิมนี่นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงเพื่อเกี่ยวกับมังกรนี่นะครับหรือว่าหนีมังกรนี่นะครับผมนะฮะก็เราจะทำเกี่ยวกับบ้านนี่นะครับแล้วก็บ้านเราที่เราสร้างขึ้นมาก็อารมณ์เหมือนเดิมนี่นะครับก็คือเราสร้างบ้านนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดจากมังกรนี่เองนะครับทุกคนครับผมนะเหมือนต้นคลิปเลยนะครับมังกรนี่สามารถคือปะก็สเต็ปเหมือนเดิมเองครับประมาณนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการแบบว่ามีบ้านก่อนนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงมังกรให้เรา1ตัวนี่นะครับไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็จะมีมังกรตัวอื่นๆที่แบบว่าน่ากลัวเต็มไปหมดเลยนี่นะครับนะฮะโอเคไหมพร้อมไหมปาไหมพร้อมไหมครับพี่ปาในการสร้างครั้งนี้พร้อมลาออกไม่พร้อมโอเคผมไปแล้วยอกเออนะฮะโอเคมาพี่ปาจะสร้างบ้านก่อนเลยนะครับโอเคพี่ปาสร้างบ้านเลยปาสร้างบ้านไปปาจะสร้างบ้านสไตล์แบบเป็นบ้านอยู่นี่นะครับผมสร้างบ้านของมังกรนี่นะทุกคนเป็นบ้านสไตล์แบบเป็นบ้านมังกรเลยทุกคนมันคือมังกรเลยทุกคนเข้าใจไหมครับโอเคเรามาเริ่มสร้างดีกว่านะครับเราแยกกันสร้างเนาะพี่ปาจะสร้างบ้านก่อนผมจะสร้างบ้านมังกรเลยล่ะมังกรนะครับก็แบบเสียงอาจจะแบบนิดนึงนะฮะเสียงแบบน้ำเสียงก็แบบน้ำเสียงก็แบบเหมือนใครก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้น้ำเสียงแปลกๆเฉพาะคนเดียวเจ็บคอนะโอเคประมาณนั้นเนาะโอเคมาเริ่มสร้างแบบว่าบ้านมังกรของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอกะขนาดก่อนเพราะมังกรที่เราสร้างใหญ่ๆเหมือนกันนะทุกคนเราทำการกะใหญ่ยาวปะเนี่ยใช่แล้วครับพี่น้องนะฮะเราทำการกะสร้างกะนี่นะพี่ปากะแบบทำรั้วด้วยนะฮะผมจะทำรั้วแบบว่ากักแม่มังกรมันเข้ามาข้างในนี่นะครับนะแต่เราก็ลืมเลยนะครับเราต้องทำการสร้างโครงของมังกรกับผมทำบ้านมังกรคือบ้านของบ้านอยู่ของผมนี่เองแต่ว่าแบบเป็นทรงมังกรเองนะครับนะแบบผู้ความเท่ครับน้องๆนะฮะโอเคเราดูเลขบล็อกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูใส่คำสั่งไปปั๊บเรียบร้อยนะฮะพอเล็บมังกรตัวนี้นะครับเร็วนี้นะฮะที่ซีรีส์มังกรเป็นสีเหลี่ยมไม่ใช่มังกรสีแดงนะฮะก็เดี๋ยวที่ผมบอกไปคราวก่อนนะครับในแข่งสร้างนะว่าผมทำซีรีส์เกี่ยวกับเวทมนต์นะทุกคนรอดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าจะมีมังกรตัวนี้ได้เข้าไปอยู่ในหนังผมแน่นอนนะครับในเรื่องผมนี่นะซีรีส์นะมังกรถ้าว่าเสร็จตอนไหนครับพี่ไม่บอกครับทุกคนรอติดตามนะครับผมนะก็ก่อนที่ผมจะค่ายังไงเนี่ย
แล้วถ้าผมทำซีรีส์นะผมจะทำผมจะแจ้งข่าวไว้ก่อนแล้วกันนะแจ้งไว้ตรงแบบเขาแจ้งไงเนี่ยเรื่องจะแจ้งไว้สำหรับแบบในชุมชนกันแล้วกันนะครับว่าซีรีส์นี้จะมาเร็วนี้นี่นะครับนะจะแบบจะแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านี่นะครับอืมครับน้องรอติดตามกันหรือเปล่านะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกเลยว่าต้องสนุกเหลือล้นแน่นอนครับผมสำหรับซีรีส์ของผมนั่นเองนะครับนะก็เอามาแทน The Walking Cup ชั่วขาดชั่วขณะชั่วคราวเลยนะครับอืมแบบเอามาแทนซีรีส์ The Walking Cup ก่อนนะทุกคนจะแบบไม่ต้องดูแต่ซอมบี้นะจะมีอะไรดูด้วยนะเองนะฮะก็นั่นเองนะครับที่ผมบอกไปเนาะโอเคตอนนี้เราได้ปากมังกรแล้วทุกคนนี่เป็นไงเริ่มเหมือนมังกรนะทุกคนมันคือสี่เหลี่ยมๆตอนนี้มันเหลี่ยมๆอยู่แบบเพราะว่าไม่รู้ครับเพราะมันเหลี่ยมครับทุกคนนั่นเองครับโอเคเราไม่มีอะไรพูดไงบทมันคือเหลี่ยมครับทุกคนโอ้ปากมังกรโคตรโบ๋เลยครับทุกคนแบบฮะสวัสดีทุกคนไม่ใช่ละเดี๋ยวบอกตัวนี้ออกก่อนเอาข้างออกนี่เฮ้ยเอาข้างออกมันดูโอเคขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ครับทุกคนแต่บ้านผมเนี่ยพอไปปาจะสร้างแบบแนวแฟนตาซีของโลกแบบคล้ายแบบบ้านโฮปเขาเฮาคาสเทลแบบว่าบ้านปราสาทหน่อยๆแบบแฟนตาซีนิดนึงนะประมาณนั้นเนาะผมจะสร้างคือผมจะสร้างบ้านมังกรเลยนี่นะครับเราจะแยกบ้านกันอยู่ไหมก็คือเราโล่งกันอยู่ด้วยแล้วก็แยกกันอยู่ด้วยทุกคนมันอะไรผมเรียกว่าไงเดียก็เราไปพัฒนาบ้านเพื่อนข้างบ้านกันประมาณนั้นนะฮะรักข้างบ้านไม่ใช่นั่นเป็นคอมพิวเตอร์แชมป์นะฮะโอเคไประวังต่อไปฟึบชึบประมาณนี้ผมโคตรเฟี้ยวเลยฮะชึบน้ำปากน้ำปากมังกรก่อนสม่ำเสมอนะเสมอเสมอเสมอเทเสมอที่สมอเลยนะอันนั้นมันตาสมอที่เสมอเฮ้ยชุดนักเรียนเกี่ยวอะไรวะเนี่ยฮะหลายคนน่ารู้จักอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราทำปากมังกรเรียบร้อยแล้วทุกคนนะโอเคต่อไปเราทำมาจมูกมังกรก่อนทุกคนมันจะได้ดูแบบมีความเท่นะครับนี่คือบ้านมังกรผมนะครับยกมังกรเลยนะจมูกมังกรโคตรจับเอาไปสีดำดีไหมดำดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเป็นคือจมูกมังกรทุกคนโอ้โหเท่จริงเลยฮะทุกคนฮะใช่ไหมเท่ป่ะครับทุกคนก็ได้อยู่นะฮะโอเคเราจะไม่เสร็จครับทุกคนเราทำนี่ก่อนเชิบเชิบเดี๋ยวประมาณนี้เชิบโอเคนี่ลงมาปุ๊บประมาณนี้ได้อยู่นะตอนนี้เราทำสไตล์แบบให้มันเหมือนบ้านมังกรเอ้ยเสียงหลงให้จับสไตล์แบบบ้านมังกรนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวข้างในทำเป็นบ้านนะทุกคนในข้างในนะฮะเดี๋ยวเราทำมังกรก่อนตอนนี้ทำรูปลักษณะให้มันหน้าตาคล้ายๆออกมังกรก่อนนะทำไปตาแดงไปครับตาสีแดงเลยแดงเข้มครับผมบอกว่าว้าวมังกรหน้าปากค้างใช่ไหมมังกรพี่กำลังคำรามอยู่มังกรตาดำดีไหมทุกคนหรือตาแดงดีผมกำลังคิดอยู่ฮะเชิบเอาเป็น3บล็อกนะมันก็น่าจะโอเคอยู่นะนี่ประมาณนี้เชิบโอเคแล้วก็ตาแดงปึ๊บตามันดูแบบตาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวลองไล่สีไปเรื่อยๆนะฮะโคตรปัญญาอ่อนเลยมังกรผมเนี่ยโอ้โหตาดำอยู่นะเราไม่ต้องไปตาแดงก็ได้หรือตาแดงตาแดงมันเข้ากับสีอันนี้ไปทุกคนสีบ้านเราแล้วนะแล้วแบบสีบ้านของเราเราไม่จำเป็นต้องทำตาแดงนะครับโอเคเชิบเดี๋ยวดูว่าเท่ากันยังครับโอ้ผมไม่เป็นคนชอบสร้างอะไรไม่เท่ากันนะนี่โอเคตาดำก็ได้นะฮะมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมังกรเราน่ารักน่าชังจริงๆเลยมังกรเรานะฮะโอเคต่อไปเราทำให้หัวบ้านต้องจะติดป่าบ้านป่าจะติดมังกรได้ไหมก็ได้นะจริงเราทำเชื่อมกันก็ได้นะแต่ว่าไม่ก็ดีกว่านะครับบ้านมันคนละสไตล์กันเข้าใจไหมทำให้มันเข้ากันไม่ได้พวกเราเข้ากันไม่ได้ครับผมนี่ไงโอ้โหแล้วก็ต้องแบบทำเข่ามังกรไหมเข่ามังกรเสร็จอะไรเดียวทุกคนมังกรเข่าสีขาวแล้วนะพวกความเท่วางไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วเชิบเชิบโอ้โคตรจับเฮ้ยได้อยู่หรือไม่ได้ไม่เนี่ยกำลังดูครับทุกคนเฮ้ยก็ได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหน่ารักน่าชังจริงๆเลยตัวลมมังกรผมมันเป็นอะไรกันแน่งงไปหมดเลยนะเชิบเชิบจ้าปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทำไปเรื่อยๆทุกคนครับบ้านมังกรผมเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีฟันนะทุกคนทำฟันให้มันก่อนทำฟันมังกรฟันมังกรนี่ๆๆมังกรผมจะมีฟันด้วยนะฮะเชิบๆนี่ฟันมังกรน่ารักน่าชังจริงๆเลยมังกรผมนะ The base of the mat จริงๆเชิบเชิบอย่างงี้วางไปอย่างงี้แล้วก็ไอ้เดี๋ยวได้วางผิดนี่ๆๆเชิบโอเคแล้วก็วางปึ๊บปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวเหมือนฟันมังกรแบบนี้ผมต้องทำให้มันฟันไม่เท่ากันนะฟันไม่เท่ากันหมายถึงแบบว่าให้มันมีความมีดีเทลของฟันไหมนี่ครับที่บ้านฟันถึงไหนแล้วไม่ใช่ฟันหรอฟันไม่เท่ากันไม่ใช่ฟันหรอเสร็จแล้วครับปากมังกรผมต่อไปผมก็ทำเป็นเกี่ยวกับไอ้นี่ทุกคนเป็นลิ้นมังกรนะผมเคยรู้จักลิ้นไก่อะนี่ลิ้นมังกรลิ้นหมูลิ้นวัวอะไรลิ้นอะไรกันแน่วะเนี่ยนี่เราทำแบบทางนี้ทุกคนเรียบร้อยนะฮะนี่เสร็จแล้วครับโอ้บ้านมังกรเราเดี๋ยวตรงนี้นึงโอเคนี่ตรงนี้ทำเป็นตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ยโอเครู้แล้วทุกคนครับบ้านมังกรเราเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาก็จะดูตลกนิดนึงนะแต่มันคือมังกรนะครับทุกคนเห็นไหมมันคือมังกรจริงๆนะทุกคนถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันคือมังกรทุกคนไปซื้อได้ครับเขียนว่ามังกรนะทุกคนจะเจอว่ามันคือมังกรนะตอนแรกเราไปคลิปนี้พี่แซมเสียงหลงบ่อยมากใช่ไหมเสียงพี่หายบ่อยคลิปที่เสียงหายบ่อยนะครับเพราะว่าใช้เสียงบ่อยครับช่วงนี้นะฮะทำหลายๆอย่างเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องสำรอผมนะครับชื่อไซโคนเอ็กชูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะช่วงนี้ไลฟ์สตรีมบ่อยมากเลยนะครับคือ
ซ้อมแข่งไอ้อะไรนะกีฬาสีนี่นะครับของยูทูบเบอร์นะก็ช่วงนี้ซ้อมบ่อยนะอย่าลืมไปติดตามนะครับผมช่องไซโคเล็กทูนะเขียนชื่อไซโคเลยมีไอทูตำหลักนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเค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 ผมนี่หลายคนผมถามผมคอมเมนต์ไปใช่ไหมคราวก่อนนะคิดเก่าว่าอะไรนะทุกคนชอบแบบติดโควิดอะไรพวกนี้ป่ะก็แบบหลายคนคอมเมนต์นะไม่ชอบโควิดเลยนะเพราะว่าแบบไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะก็เช่นกันนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่นะทุกคนก็คิดคล้ายๆแบบเหมือนผมนะผมคิดไว้แล้วว่าทุกคนต้องไม่ชอบอะไรที่มันเกี่ยวโควิดแน่ๆเลยนะเพราะว่ามันแค่เรื่องไอเดียมันไม่ดีใช่ไหมทุกคนเนาะใช่ไหมพี่ปาก็รู้สึกว่ามันไม่ดีใช่ไหมโควิดอ่ะใช่มันทำให้คนแบบใช่แล้วเสียชีวิตด้วยนะครับใช่แล้วครับเลือกที่จะไม่มีดีกว่านะโควิดนะฮะมันไม่เฟี้ยวแล้วทุกคนมันไม่เฟี้ยวฟ้าวเลยครับไม่ถึงฟันต้องระแวงใช่ไหมระแวงโควิดเดี๋ยวนะระแวงพี่ปาเดี๋ยวทุกคนระแวงพี่ปาเอ้ยไม่ใช่ระแวงพี่เซนนั่นแหละแล้วระแวงพี่ทำไมวะเนี่ยทุกคนนี่ผมทำเคี้ยวมังกรแล้วทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยฮะเคี้ยวมังกรเดี๋ยวนะทำให้มันดูเป็นเคี้ยวไงดีไปแล้วนี่นี่เอามังกรฟันผูมังกรผมฟันผูไปเลยไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้พอโอเคช่วยป่าสร้างบ้านดีกว่ามาครับทุกคนเรามาช่วยพี่ป่าสร้างบ้านกันดีกว่าดีก่อไปถึงว่าดีกว่านะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคมาเริ่มสร้างบ้านนะครับผมนะฮะเราก็ช่วยพี่ป่าสร้างบ้านนะครับแบบเพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระของลูกเหลนนะครับลูกหลานก็พอแล้วความจริงไม่ต้องถือลูกเหลนนะหรือลูกหลานก็พอแล้วโอเคบ้านเรานี่ออกสไตล์อะไรครับพี่ป่าสไตล์แบบแฟนตาซีหน่อยแฟนตาซีแฟนตาซีนิดนึงนะฮะ MMO อะไรอย่างเงี้ย MMO คืออะไรครับ MMO MMORPG เหรออ๋ออะไรของพี่ป่านะงงไปหมดละนะ1 2 3แล้วก็วางเสา1อันแล้วก็1 2 3อ้าว3ตรงนี้โอเคเรียบร้อยวางเป็นเสาแล้วก็วางนี่ชึบวางนี่ชึบแล้วก็ชึบชึบโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรนะมันคือบ็อกซ์แลบไม่ใช่เหรอผมจำได้นะจำได้แบบผมว่าไม่ถึงจำได้แบบการที่คาดเดาไว้ผมว่าบ็อกซ์แลบมันสวยกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็วางนี่วางไว้ตรงนี้ติดเลยไหมติดฝั่งนี้เหรออย่างนี้ก็ได้นะเงินนี้จะเป็นอะไรไม่รู้ครับทุกคนผมสร้างมั่วแล้วนี้เริ่มมั่วแล้วฮะคืออย่ามั่วคือทุกคนแหละครับเวลาเราสร้างอะไรเราต้องแบบเลิกจากความมั่วกันนะทุกคนนะแล้วเราค่อยไปสร้างแบบจริงจังได้เสียงข้างเขาเนี่ยวะผมได้ดาวนั้นจะทรงนั่นจะเป็นในบ้านมังกรผมแน่เลยข้างเขาเข้าไปทำรังแล้วนะทุกคนตอนนี้ในบ้านผมเนี่ยข้างเขาเข้าไปทำรังไปแล้วประมาณ4ตัวนะฮะเพื่อทรงนะครับเพื่อทรงพระราชาไตโอเควางนี่ไปปุ๊บมันคือหน้าต่างทุกคนเดี๋ยวผมทำหน้าต่างไงเดียเดี๋ยวทำหน้าต่างก่อนเอาหน้าต่างสีขาวแล้วกันน้องพี่ปานะสีขาววางไปเลยตรงนี้แล้วก็วางมันก็จบปิดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยได้ทุกคนได้เฮ้ยเฟี้ยวเลยนะหนึ่งฮึบฮึบประมาณนี้ฮ่าวางได้ครับทุกคนเฮ้ยความรู้ใหม่ฮะโอ้โหประจำผมไม่ค่อยได้ใช้นะไอ้หน้าต่างที่มันปิดไมค์ครับเนี่ยแบบเป็นหน้าต่างของไมค์ครับไปปิดไมค์ครับนั่นแหละครับยังไงครับพี่ไปถึงหน้าต่างของไมค์ครับที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไงเอาแบบมันปิดกันดูๆนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยฮะดูมาดูนี่วางไปใช่ไหมแล้วก็ครับนี่แล้วก็เอานี้ออกปุ๊บอ่าฮะเรียบร้อยหน้าต่างเปิดปิดคราวนี้ปิดข้างในนะแต่ว่าข้างนอกสวยกว่าครับเลยแบบปิดข้างนอกดีกว่านะถ้าปิดข้างในมันก็จะแบบว่ามันจะแบบสมจริงขึ้นนะฮะแต่ถ้าปิดข้างในแน่ผมมองไม่เห็นแน่นอนว่าข้างนอกมันจะสวยหรือเปล่านี่นะครับต่อไปเราทำโครงของหลังคาก่อนนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ไหมพี่ป้าหรือขึ้นอีกรอบนึงประมาณนี้เนาะโอเคชุบ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 เดี๋ยวใช่ไหมใช่พี่บอกใช่ไม่รู้พี่บอกใช่แล้วใช่ใช่แล้วครับทุกคนใช่แล้วครับทุกคนเลยพี่มาเลยคอมเมนต์แล้วทุกคนใช่แล้วนะครับใช่แล้วคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนไม่มีอะไรถามทุกคนเลยอ่ะทุกคนชอบช่องของไหมครับแค่นั้นแหละทุกคนไอ้นี่อ่ะผมอยากไม่ค่อยอยากลองถามในชุมชนเนี่ยผมลืมไปเลยนะอีกอย่างนึงลืมบ่อยจริงๆเลยถ้าถามว่าทุกคนรู้จักช่องผมได้ไงครับรู้จักจากคลิปไหนประมาณนี้ดีกว่าเนาะทุกคนอย่าลืมแท็กเวลานะครับว่าคอมเมนต์ช่องตอนไหนกันนะครับอย่าลืมแท็กเวลานะครับว่าทุกคนเนี่ยรู้จักชอบผมได้อย่างไรนี่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมชอบผมรู้จักช่องตัวเองได้ไงครับอันนี้ไม่เกี่ยวเจ้าของช่องเนาะไม่เกี่ยวพี่ปารู้จักช่องผมได้ไงครับคลิปไหนจำได้ปะเคยทำเฟซมาคลิปไหนจำได้ปะนี่ติ๊กต็อกนี่กำลังจากเหรอใช่แล้วจากคลิปไหนคือตอนแรกอ่ะจะไม่ได้รู้จักเพราะคลิปผมไม่ได้ดังไงใช่แต่ก่อนผมไม่ได้ดังเลยนะครับทุกคนผมอยู่ใช่เรารู้จักเพราะคนแล้วก็เราไปเสิร์ชหาในช่องก็เจอดีแล้วครับช่องผมดังใช่รู้จักเพราะเพื่อนอ่ะเออเพื่อนใช่เพราะตอนแรกผมไม่ได้ดังไงทุกคนตอนที่รู้จักไปบ้านนะครับผมไม่ได้ดังเลยครับผมก็แค่เป็นแบบเด็กน้อยครับเด็กน้อยนั่งแคสเกมสกายวอลครับทุกคนลองกดดูช่องก่อนก็ได้นะก็แบบนั่งแคทเกมว่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับก็นั่งแคทเกมแบบสไตล์วัยรุ่นอเมริกาทุกคนประมาณนั้นนะฮะพี่ป้าบอกว่าป่องไฟเนี่ยมันต้องออกมาอีกนะเดี๋ยวผมทำก่อนโอเคป่องไฟของ Minecraft ช่วยลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนรู้จักผมในฐานะแบบว่าตอนช่วงไหนนะฮะ
ผมให้เดานะทุกคนน่ารู้จักผมในฐานะแบบแข่งสร้างหรือเปล่าไม่ใช่นะผมอันนี้ผมเดาไว้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะน่าจะแข่งสร้างมีส่วนนะครับผมบอกเลยนะเพราะว่าช่วงแข่งสร้างเนี่ยมีคนรู้จักผมเยอะแล้วเริ่มเยอะขึ้นแล้วแบบในช่วงแข่งสร้างเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคระวังไปเราต้องพูดไปทำไปนะเราไม่สามารถพูดไปไม่ทำไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวงานล่าช้านะคนเดี๋ยวคลิปนี้ไม่เสร็จนะเสร็จตีสี่ตีห้าแน่นอนนอนบอกเลยเชิบเฮ้ยทำไงให้มันไม่นั่งกันหน้าให้มันแบบสมูทสมิธสมาร์ทกันอ่ะเดี๋ยวผมทำให้มันสมูทสมิธสมาร์ทกันยังไงดีไม่ได้โอเคช่างมันแล้วกันอย่างนี้ก็ได้นะหรืออย่างนี้มาทำให้มันสมูทสมิธสมาร์ทกันยังไงอ่ะเชิบอย่างนั้นแหละสมูทสมิธสมาร์ทมันสมูทสมิธสมาร์ทกันอย่างนั้นประมาณนี้แหละมาทำก็เสร็จทำไม่ได้แล้วก็วางอีอันนี้คือบ่องไฟทุกคนเราทำบ่องไฟฮะตกแต่งไม่ความจริงพี่ปาทำนะผมก็ทำต่อต่อเติมนะฮะแล้วก็วางนี่หลังคาก่อนเลยนะครับหลังคาเราเนี่ยน่าจะเอาไปใช้งานได้นะครับน้องๆ นะครับหมายถึงว่าใช้งานในชีวิตจริงไม่ใช่หมายถึงใช้งานดีมังกรดีมังกรขึ้นหลังคามังกรหลังคาขึ้นอะไรวะเนี่ยผมรู้ว่า ผมรู้ว่ามังกรมันสามารถฆ่าเราได้บ้างครับทุกคนถ้าผมขี่มังกรนะผมน่าจะพ่นไฟทุกคนถ้ามันมีพ่นไฟได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าสามารถไปดูรีวิวมอสได้ที่ช่องพี่ปานะครับเนาะพี่ปาน่าจะลงอยู่นะครับนะก็ลงพร้อมเดียวลงมันเดียวกันเลยนะดูช่องพี่ปานะครับพี่ปานี่รีวิวเกี่ยวกับมังกรแล้วนะของผมเนี่ยมาทำเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดเลยแล้วกันนะครับแบบสไตล์คนละอย่างเลยนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำหลังคาตรงนี้เพิ่มนะครับน้องๆ นะครับแล้วก็มีคนบอกใครนอนพี่วะผมเนี่ยเยอะๆพี่นะอู้ฮาเลยนะเด็กมองเนี่ยเชิบก็อาจจะแบบมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆมาดูก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับครับผู้กำกับใจแต่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะน่าจะมีผู้ใหญ่แบบมาคอยดูลูกๆนะครับว่าลูกๆกำลังดูอะไรอยู่นะครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อไซโคนหรือว่าชื่อแซมนั่นเองนะครับผมน้องแซมผมเป็นคนเทศรักเด็กๆนะครับชอบนั่นแหละครับชอบอะไรนะหมายถึงว่ารักเด็กๆหมายถึงว่าชอบให้คำแบบให้สนุกสนุกกับเด็กๆนั่นเองนะครับมีทุกคนมามีช่องผมเนี่ยมันมีใครที่มีใครคนไหนที่แบบว่าแบบพ่อแม่นั่งดูด้วยป่ะฮะเนี่ยผมนั่งเขินเลยนะจริงๆนะก็บอกว่าดูอะไรนะลูกไร้สาระไร้สาระไปไหนลูกไม่ต้องการนะอะไรไม่ต้องการน้ำปลาบอกพี่มาพี่จะพร้อมแก้ไขและไขแก้เนี่ยตรงเนี้ยฮะน้องจะบอกว่าพี่ทุกคนจะออกไอเดียอะไรดีทำไมน้องสร้างไม่เท่ากันเหรอหรือพี่สร้างไม่เท่ากันไม่อ่ะคือแบบว่าอะไรของมันไม่เท่ากันอ่ะน่ะช้าไปเถอะอย่าคิดมากไปถึงอะไรอ่ะของน้องมันต้องสร้างไม่เท่ากันเหรออ๋อเนี่ยนะแล้วก็ออกแบบว่านี่เลยเราต้องเคยดูมาสเตอร์เชฟไหมเราต้องแก้ไขสถานการณ์นะผมนะโดยเร็วที่สุดนะครับเราก็ต้องทำแถบไปเลยเฮ้ยปาเดี๋ยวว่าแต่น้องเลยแต่ก่อนพี่ก็เป็นคนที่สร้างไม่เท่ากันบ่อยมากเลยนะพี่ก็แถบด้วยการสถานการณ์แบบว่าถ้าสร้างเลยครับเดี๋ยวก็เป็นนะฮะเหมือนไอฟินิกในเซิร์ฟสไลมิโอนะฮะผมเคยสร้างอย่างทุกคนตัวใหญ่ผมเคยสร้างฟินิกตัวเริ่มเลยนะผมก็สร้างไม่เท่ากันผมก็ต้องแถไปจนกว่ามันสร้างเท่ากันนะทุกคนนะมันเป็นความสามารถของพิเศษของมักซ่านะผมเวลาเราสร้างอะไรไม่เท่ากันเนี่ยเราก็แถไปแบบนู้นนะแถไปเลยนะเดี๋ยวมันก็เท่ากันเองนะอ้อเป็นไงโคตรเฟี้ยวฟ้ามาเผาเลยฮะแถไปเฟี้ยวแถนี่หมายถึงการที่แบบว่าเราแถไปถึงขั้นเรื่องไงเดียวไปถึงเราเฟกอะครับทุกคนเขาเรียกเฟกอะไหมเขาเรียกว่าอะไรเดียวผมไม่เข้าใจนะทุกคนคำว่าแถนะแถเหมือนคือโกหกอะไรทุกคนทำไปประมาณนั้นนะคำว่าแถเนาะสลับคำของผมนะทุกคนคำทุกคนนี่อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ทุกคนเนาะโอเคผมทำไปต่อโอเคเดี๋ยวโอเคเพื่อสั่งข่าวผมก็ไม่เท่ากันนะทุกคนเนี่ยความจริงไม่ต้องเชื่อมกันนะเฮ้ยไม่ต้องเชื่อมกันดิไม่ต้องเชื่อมกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมกันทุกคนเพราะว่าผมแถบผมแถบนี่แถเก่งนี่เขาเรียกว่าเนียนก็ได้ไม่เรียกว่าแถดีกว่าคำสุภาพเรียกว่าเนียนดีกว่าเผื่อแบบน้องๆเขาดูคลิปนี้โยนะครับเรียกว่าเนียนๆแล้วกันนะผมสร้างแบบเนียนนะฮะเดี๋ยวโดนวางยากยังเลยอ่ะทุกคนวางไว้ทุกคนเชียร์กีฬาสีลืมเชียร์ผมนะฮะกีฬาสีของอันนี้เนาะยูทูบเบอร์นี่นะครับอย่าลืมเชียร์ผมนี่นะครับจะมีสีผมสีเขียวนะฮะก็จะมีหลายคนเล่นเลยนะครับแต่ว่าพี่ไว้พี่บีไม่ได้เล่นเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนภาคนี่นะครับเลยซีซั่นนี้ไม่ได้เล่นอีกครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็จะมีทีมผมอยู่นะครับจะมีทีมผมทุกคนนะถ้าทีมผมชนะนี่ผมจะบวชให้ลุงข้างบ้านเย็นทุกคนเย็นตอนเล่นผมพูดเล่นนะผมต้องชนะแน่นอนครับทุกคนครับซีซั่นนี้ซีซั่นหมายถึงกีฬาสีนะก็วันที่3เมษายนสามเดือนหน้าพฤษภาเนี่ยวันนี้เราลงคลิปวันที่อะไรวันที่ทุกคนประมาณนั้นครับก็วันที่3พฤษภาคมอย่าลืมไปเชียร์นะครับก็ช่องอันนี้เป็นแค่ชับมินเดียทุกคนยังไม่ได้แข่งจริงนะฮะก็ชิงเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาทเลยทีเดียวนี่นะครับนะก็สปอนเซอร์12ทามนะครับพี่ม่อนนะบาเด็กละอ่อนนะครับเต็มไปหมดเลยสปอนเซอร์เนาะจะไปคราฟนะครับคุณอย่าลืมไปเชียร์นะครับเชียร์ผมนะฮะเชียร์ผมแบบทุกคนเป็นคนตั้งใจเลยพี่แซมสู้นะครับก็วันนี้โดยเขาตบแน่ๆเลยเนี่ยรวยแฟนคลับเชียร์แล้วกันนะโอ้โหหนูพูดหมดเลยนะครับ
ลืมไปเชียร์ผมครับผมนะฮะเชียร์สีเขียวนะอย่าลืมคอมเมนต์ก็ได้ในเฟซนะครับอะไรนั้นเจนอะไรอ่ะผมลืมแฟนเพจละชื่ออะไรไม่รู้จะไปดูเพจพี่ไว้พี่บีร่าในรอบนะครับประมาณนี้เนาะมันจะมีอยู่นี่นะครับตรงนี้เอาไงเดี๋ยวทุกคนผมออกแบบตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นวางรั้วนะตรงนี้ไปวางนี่วางนั่นโอเคครับทุกคนครับบ้านเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับแบบว่าเนี่ยแต่บ้านหลังนี้ตกลงผมจะเป็นที่อยู่ของมังกรนะครับจะมีน้องครับน้องมานอนตรงนี้นะครับน้องมังกรที่เราเลี้ยงไว้นะฮะเพื่อสู้มังกรตัวอื่นนี่ครับแต่ว่าผมว่ากลัวคิดมานานเกินไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไอทีตอนที่บ้านหลังนี้เราเสร็จเลยแล้วกันนะครับเช่นแบบว่าวางเฟอร์นิเจอร์วางนู่นวางนี่เสร็จเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ากลัวคิดมานานเองครับเดี๋ยวเราไปเจอกันก่อนนะครับ let's go หรือว่าทุกคนคอมเมนต์ก็ได้อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับแบบว่าให้สร้างเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยหรือว่าสร้างแค่แบบว่าสร้างแค่ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วก็มารีวิวที่หลังเลยอย่างเงี้ยหรือว่าไงทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับหรือว่าโหวตก็ได้ประมาณนี้อย่าลืมแท็กเวลานะครับว่าชอบแบบไหนนะระหว่างสร้างบ้านกับสร้างเฟอร์นิเจอร์พร้อมกันเลยนะครับแบบว่าให้ทุกคนได้ดูเลยหรือว่าสร้างแค่บ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยตกแต่งที่หลังนะครับแบบตกแต่งหลังใหม่นะครับแล้วก็กลับมารีวิวเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างครบประมาณนี้ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะชอบแบบไหนเนาะโอเคบาย let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้บ้านเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีกำแพงล้อมรอบไว้นิดนึงเพื่อความสวยงามและก็อลังการเองนะครับนะฮะบ้านเราตั้งชื่อนี้ว่าบ้านสไตล์ของมังกรนี่นะครับนะคือมังกรล้วนๆเลยนะก็จะเป็นที่อยู่ของนอนมังกรของเรานี่นะฮะก็จะให้นอนในนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้มาเรามารีวิวบ้านเราดีกว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับนะฮะเข้ามาเข้าเปิดตัวมานะครับจะเป็นบ้านเกี่ยวกับแบบว่าเฟอร์นิเจอร์เองนะครับจะมีที่ทำครัวนะฮะมีนู่นนี่นั่นมีตู้เย็นครับมีเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็จะมีข้างในจะเป็นห้องน้ำนี่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโคตรกว้างเลยตอนนี้พี่ปาตอบแทนผมแล้วเนี่ยอุ้ยตีเลยนะฮะเรามีวิดีโอเอาไว้ฟังตอนอาบน้ำด้วยนี่นะครับเพื่อความเร้าใจนี่นะฮะต่อไปเราไปดูชั้นสองดีกว่านะครับไปถ้าต่อเลือกซ้ายมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของส่วนตัวนี่นะก็คือห้องนั่งเล่นได้นี่นะครับนะจะมีทีวีตรงนี้ก็จะมีโต๊ะวางหลายอันตรงนี้ใช่ไหมนะมันคือโต๊ะพี่เป็นชั้นวางไงชั้นวางใช่ป่ะโอ้ยแล้วก็จะมีดีดตู้เย็นตรงนี้นั่นนี่นะครับตรงนี้จะมีไข่มังกรแบบเป็นความตกแต่งด้วยใช่ไหมป่ะตกแต่งใช่แล้วก็จะมีพอมีแขกมานั่งดูอย่างเงี้ยนั่งดูไข่มังกรก็ไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะมีเตียงนอน3เตียงนอนประมาณนี้นะครับนะฮะใช่แล้วโอเคป่ะต่อไปเราไปเรียกน้องมังกรของเราออกมาดีกว่านะครับทุกคนก็คือว่ารีวิวมอนเป็นในตัวนี่นะครับนะประมาณนี้เลยป่ะเราไปเรียกน้องเรามาดีกว่านะครับเรียกน้องมาเดี๋ยวเราต้องเตรียมปลาแซลมอนด้วยนะทุกคนให้มันกินนะฮะแล้วก็จะมีอาร์นะครับผมเรามีอาร์นะสิ่งที่เราต้องมีนะครับเราจะเลี้ยงมังกรนะครับเรามีอาร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นกรอบมังกรนะครับกรอบอยู่ไหนเอ่ยดวงดาวใช่ไหมแล้วก็เป็นกรอบเพชรแล้วกันเนาะเก็บไปวางไว้มังกรมานี่แล้วเราก็ต้องให้ปลามันจนปลามันขึ้นหัวใจเป็นอย่างนี้นะครับอะไรอ่ะมังกรไฟง่ายๆล่ะนะฮะแล้วกดชิปคลิกขวานะครับแล้วก็ให้อาร์เขานี่นะครับแล้วก็ให้กรอบนะครับประมาณนี้เลยนะครับมันจะกลายเป็นมังกรแสนน่ารักของเราสามารถทำให้มังกรนั่งได้ด้วยนะทุกคนนี่กดซิทเลยนะครับนี่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วสามารถขี่เขาได้ด้วยนี่นะครับทุกคนดูนี่เลยโคตรเท่แล้วทุกคนครับพ่นไฟด้วยโอ้ฮะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเราพาเขาเข้าบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเข้าบ้านได้ไหมพาเข้าบ้านไม่ได้บ้านเล็กเกินปลาตังเข้าบ้านไม่ได้บ้านเล็กเกินหรือว่าอ๋อเดี๋ยวมันไม่ยอมเข้าเฮ้ยมันติดตัวเมียปะมันติดตัวเมียมันไม่ยอมเข้าบ้าน มันเดินเองมันเดินเองทุกคนผมบังคับไม่ได้แล้วฮะบังคับไม่อยู่โอเคอยู่แล้วถูกใจทุกคนมันติดตัวเมียเฉยเลยฮะโอเคเขาได้ไหมเฮ้ยเขาได้อยู่พี่ปลาเฮ้ยนอนได้อยู่โอเคครับผมแต่นอนได้แค่ตัวเดียวเด็กพายนอนไปครับผมด้วยครับนี่คือถ้ำมังกรของเรานี่นะครับก็จับเลยฮะเฮ้ยปลาเลยมาพ่นไฟอะไรใส่เนี่ยนี่คือถ้ำมังกรแล้วเราก็จะมีของในตัวทุกคนครับเป็นของเอาชีวิตรอดสลับหนึ่งวันนี่นะครับนะก็จะมีเป็นชุดก่อไฟนะครับแล้วก็จะมีโล่นะฮะก็จะมีธนูแล้วก็จะมีเป็นไม้กวาดด้วยนะครับทุกคนนี่ไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเล่นดูขอไม่ใส่ก่อนนะมันดูเท่ได้เลยมาดูนี่เป็นไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนครับสามารถขี่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ด้วยนะสมมติถ้าเราขี้เกียจขี่มันก่อนนะสามารถขี่ไม้กวาดด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับโคตรเท่เลยไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์เองนะฮะก็จะเอาไปเป็นม็อดหนึ่งในส่วนหนึ่งของสตอรี่ผมด้วยเองนะครับรอติดตามชมแล้วกันเนาะโอเคป่ะ let's go โอเคครับทุกคนครับพร้อมแล้วผม24ชั่วโมงในเกมของ Minecraft เพื่อหนีมังกรนี่ครับบ้านของเรานี่ถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ยบ้านปลอดภัยแล้วกันเนาะมันก็ถือว่าเป็นบ้านปลอดภัยได้เองครับนะโอเคมา6นาทีผมเริ่มเลยครับฟับตอนนี้เวลาจับเวลาแล้วผมนะเรียบร้อยแล้วผมตั้งเวลาให้มันจับเร็วนิดนึงครับสลับโลกนะก็คือเราจะปิดคลิปวิดีโอก็คือตอนเช้านี่นะครับนะฮะโอเคมาพร้อมแล้ว1ชั่วโมงเอ้ย24ชั่วโมงนี่นะฮะโอเคเรามีกระทาไฟด้วยทุกคนดูมีกระทาระเบิดด้วยนะพี่ป่าอย่าลืมใช้นะฮะตั้งค่าปุ่มเยอะลวกกระทาบั๊กนี่ทุกคนครับมีกระทาด้วยครับผมนี่เราเรียนรู้วิชาก่อนนี่เป็นวงเวทนะฮะโคตรเท่เลยไม่รู้มีไว้ทำไมนะวงเวทนะก็จะมีระเบิดเป็นบอลไฟด้วยนะทุกคนโคตรเท่เอาไว้แบบว่าปราบมังกรเองนะครับนะพยายามจะใช้กับบ้านเรานะเดี๋ยวบ้านพังนะครับเฮ้ยมีซอมบี้เกิดด้วยเฮ้ยมันเป็นเยาวร์มเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวถ้าฝนตกเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยววงเวทไฟเราใช้ไม่ได้มันเป็นที่เสกตัวทุกอย่างมามันออกมาไม่ใช่มันเป็นวงเวทกันมอนเข้ามาใช่หรอกันได้ใช่ไหมใช่แล้วว้าวโคตรเท่เลยเดี๋ยวนะนี่คือกระทาอะไรทุกคน
อันนี้มันกระทามันคือกระทาแหละกระทาไฟบ้างรู้สึกเวลาเราวางข้างล่างเนี่ยรู้สึกมันจะติดด้วยนะอะไรเปลี่ยนคาไอคาถากดเอ็นกดเอ็นกดเอ็นใช่ๆเนี่ยผมทุกคนกูเท่เลยป้าป้าเราออกไปปราบมังกรกันดีกว่าพี่ป้าไปนะฮะเดี๋ยวเราขี่มากกว่าก่อนพี่ป้านี่ขี่มากกว่าเลยเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดีกว่านะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เล่นกันอ๋อฮ้อทุกคนครับดูตอนนี้มังกรนะฮะเต็มบ้านเราไปหมดแล้วทุกคนนี่ตอนนี้เราขี่มากกว่าพิเศษนะครับยิงมังกรโชว์ครับบิ้วบิ้วโชว์ผมดิฮึแน่นี่แน่ไรไรฉันหรอมังกรเฮ้ยมังกรนี่มันเป็นมังกรลาวามันกันไฟทุกคนครับผมกระทะผมมันใช้งานไม่ได้ฮะสายซ่ามังกรยูฮูไอ้เด็กก็มาเด็กมันกลัวครับน้องๆเดี๋ยวเรายิงให้ถูกตัวนะครับทุกคนยิงยากจังเลยอ่ะมันยิงเข้าไหมน่ะชึ่งเฮ้ยมันบินมาแล้วทุกคนจะบินละว่าเราต้องไปตีซึ่งหน้าแล้วล่ะเอาดิเอาดิมันจะตีเข้าเหรอเราไม่ตายก่อนเลยเนี่ยตายซะโอ้โหผมขึ้นครับทุกคนไม่ตายเหรอมังกรฮะเป็นไรเหรอครับผมฮะเดี๋ยวลองลงไปบวกกับมังกรที่ทุกคนเราจะปลอดภัยไหมผมลืมเกมบูแล้วกิโลคินไอวิตอรี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมตายนะถ้าตายจะได้แบบสบายใจหน่อยครับโดนมาดิครับมังกรโดนมังกรสอยตกแน่มาดิมาดิผมอยากหัวกับมังกรตัวครับก็มาดิครับมาดิเฮ้ยเดี๋ยวอาหารผมหมดนี่มาทุกใส่ไปใส่โคไปจุดไฟไปผมทุกคนครับแล้วก็ใส่ไว้ในนี้แล้วก็เอามีซอมบี้ด้วยฮะแล้วก็เอานี่ฮะเหมือนเอาชีวิตรอดเลยครับเหมือนบ้านเราอยู่บ้านตัวเองเลยนะใส่ไปครับทำไมเราตีมังกรไม่เข้าเลยพี่แซมใช่ไหมเราต้องเอามังกรพ่นไฟใส่มันอะถึงมันจะตายมันจะเข้าเดี๋ยวเราคุกกี้ก่อนทำไมบ้านตีไม่เข้าปะไม่เข้าเลยเหรอพี่ลืมเอาขนมปังมาเนี่ยเราต้องเอานั่นไปต้องเอาอะไรนะถ้ากระทาเวทไม่เข้าเลยนะต้องเอารู้สึกต้องเอานั่นไปต้องมังกรว่ามังกรน่าจะใช่ว่ามังกรบวกกับบอลมังกรบวกกับมังกรเดี๋ยวเราไปเอามังกรเราอย่าพี่เอาหายเรียบร้อยละมังกรบวกมังกรพี่เฮ้ยเฮ้ยมังกรไปทำไรพี่วะสนใจฮะโอเคน้องมาน้องต้องตู่ต้องตู่ไปเลยน้องตู่เราไปข้างนอกกันดีกว่าน้องตู่ครับทุกคนนี่เราขี่มังกรครับทุกคนโอ้ยมังกรผมติดมังกรผมติดโอเคมาครับนี่ทหารตรงนี้กันวู้มีพ่นไฟใส่ครับผมมันจะตายให้มั้ยเนี่ยมังกรยาวมั้ยเนี่ยทุกคนท่านจะบอกมันไม่ตายนะใช่ป่ะมันไม่เข้าเลยเหรอใช่อ๋อเราต้องโอ้เข้าใจละคือไงมันไม่เข้าเลยเหรอมันต้องกดล็อกก่อนอ่ะก็เอาเก็บมังกรก่อนใช่ไหมทุกคนครับผมลองตีซึ่งหน้าดิทุกคนเออเอาดิก็มาดิครับอะไรอ๋ออะไรอ๋ออุ้ย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 มันกัดเราเจ็บมากทุกคนครับเดี๋ยวผมดีไปหาพี่ปลากันดูไหนวะเนี่ยเออจ่ายพี่ปลาโอ้ยผมปลาพิธีฮะปลาเอาตัวนี้ฮะพี่ตีให้ปลาปลาพิธีให้อยู่อุ้ยมันไล่พี่บุ้มเว้ยมันหันไปหันมาได้ฟรีไปตอนนี้เราต้องจัดการมังกรทุกคนครับมังกรเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมตายแล้วถือว่านับไหมเอาเริ่มใหม่กันตอนนี้ห้ามตายแล้วนะทุกคนโอเคปั๊บดิมเอามามันโอเคพี่สู้อยู่พี่กินมากกว่าพี่กินมากกว่าเดี๋ยวปั๊บตีมันเออรอพี่รออยู่เฮ้ยพี่คิวโอเคทุกคนแผนนี้เวิร์กดิมันให้มันตายมันจะตายไหมเนี่ยเออพี่บินอยู่เลื่อนลอยพี่ฮะเลื่อนมันเลื่อนลอยมันจะตายไหมเนี่ยวันนี้แล้วดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ9ไอแท็กโอ้โหกี่ชาติไม่ได้จะตายโอ้10-20ทีอ่ะเอาไปเดี๋ยวพี่ยิงอยู่ครับผมดูแล้วเราจะตายเราจะข้ามก่อนสักตัวไหมครับวันนี้เฮ้ยขึ้นก่อนพี่แซมลองว่าเราควรที่จะไปอัปเกรดดาบได้ทุกคนอัปเกรดดาบก่อนดีกว่าเลสโก้ทีมนี้ถือว่าเกือบเฟลเลยนะเพราะว่ามังกรเนี่ยมันฆ่ายากมั้งทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะพวกมังกรนะครับทุกคนไปป่ะเรามาฆ่าตัวเท่าที่ฆ่าได้เดี๋ยวทุกคนครับมันเหลือน้อยตอนนี้ฮะเพราะว่ามันฆ่ายากมากเลยนะทุกคนโอเคพี่ปาล่อสักตัวนึงดิพี่ตีฮะเร็วล่อหน่อยฮะล่อหน่อยอย่าฆ่าตัวน้องตัวนี้นะเอาตัวนี้ตัวเขียวเนี่ยเอามันโอเคน้องตีมันแล้วน้องขี่ไม่กวาดขี่ไม่กวาดโอเคขี่ได้ทำไม่ได้โอเคดิพี่เองเออพี่ตีอยู่ล่อไว้จะล่อลงทะเลดิล่อขึ้นสูงๆพอบินขึ้นสูงมันตีแล้วไม่โดนเออพี่ตีมันอยู่อืมทุกคนครับภารกิจเราวันนี้ฮะข้ามก่อนได้สักตัวนึงก็ดีใจแล้วฮะเออพี่ตีอยู่บูมบูมบูมมันก็ตีเราใส่แบบไอ้พวกนี้มันติดเฮ้ยเดี๋ยวผมเลยวะเนี่ยชุบปุ๊บพวกนี้มันติดมันบางตัวนะที่โดนไฟด้วยนะทุกคนโอเคด้วยเราจะฆ่ามันได้ไหมวันนี้โหป้ามันเฮ้ยเดี๋ยวมังกรผมมันหนุ่มมันจะกัดกันอ่ะแต่มันไม่กัดกันอ่ะป้าดูดิมังกรพี่ผมมันจะกัดอ่ะทุกคนครับภารกิจเราต้องฆ่าได้สักตัวก่อนวันนี้โอ้พอยิงน้องเลือดเหลือสองยิงเหรอมันไม่เหลือเรามาไล่ล่ามังกรครับทุกคนเราไม่ได้มาฆ่าไม่ได้มาหนีมังกรนะไล่ล่ามังกรนะเอ้ยเดี๋ยวมันอยากเข้าหางกันดิมังกร
เฮ้ยมังกรมันกวนตีนมาทุกคนครับเหมือนเรารีวิวมอนนั้นรอบนี้เอ้ยมันถือว่าเฟลนะทุกคนคลิปหน้าเอาใหม่ฮะมันเล็งเนาะพี่ตีมิวพี่ตีมิวเฮ้ยอยู่นิ่งอยู่ให้แต่ว่าเอาดิภารกิจเราต้องฆ่าได้ทุกคนครับผมตีมันโดนมั้งไม่โดนมั้งฮะแต่ว่าไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตีอยู่ต้องฆ่าตัวเขียวนะทุกคนโอ้โหมันไปหลายตัวเลยอะเดี๋ยวถ้าพี่ไปตีสีดำนี่คือพี่ตายเลยนะได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ครับได้ไหมภารกิจเราวันนี้ฆ่าได้ตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วฮะโอ้โหฆ่าหนามากเอ้ยตายแล้วโอ้โหไม่น่าผมด่าผมพักผ่อนกันไหมพี่แซนด่าผมเป็นช้าหน่อยฮะไปพักผ่อนไหมพักผ่อนเหรอดูดิขนาดผมมีช้างทุกคนฆ่าย่ำมันเลยนะทุกคนเพราะคราวหน้าเดี๋ยวผมจะหาม็อดมังกรที่เป็นเท่กว่านี้ทุกคนดูดิโอ้ยถามมันดีไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวัวมึงเร็วมากเลยอะบาดูดิฮะดูพี่ตุ้ยพวกมึงวิ่งเร็วมากดูหนึ่งครับปึ๊บอ้าวเดี๋ยวตายเลยวะเดี๋ยวเอาตัวไหนวะนี่ตัวนี้อะปึ๊บดูนะปึ๊บทำไมมันตายเลยเมื่อกี้มันวิ่งเร็วมากเลยนะเอ๊ะอะไรวะเมื่อกี้ผมบังหรือเปล่าทุกคนน่าจะแหลกฮะโอเคทุกคนไปเราไปนอนดีกว่าพี่ปลาโอ้โหยากจริงๆแล้วทุกคนมังกรนะฮะข้ามก่อนยากมากผู้อย่าว่าผมนะครับผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันค่ายากขนาดนี้เดี๋ยวรอพวกแฟนตัวนี่เราฆ่าพวกคิปเปอร์ได้กันนะทุกคนฆ่าคิปเปอร์ได้ก็ได้ฮะฆ่าคิปเปอร์ก็ได้นะฮะก็ได้ฮะเรามีเพื่อนเป็นมังกรนะทุกคนเอาดิไม่มีฆ่าคิปเปอร์ฆ่าวัวฆ่าทุนเล่นเลยฮะที่ถือว่าโคตรเฟลเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมนั่นก็ของปลาของคอดิพี่ได้พี่ช่วยพี่จัดการเองโดนทั้งคนนอนตัวได้เหรอพี่ดิโอ้ตายพี่ปลาย่างทุกคนครับพี่ปลาของตกเต็มเลยฮะกลายเป็นพี่ปลาย่างไปแล้วทุกคนเรียบร้อยโอเคไปพี่ปลาเราไปนอนดีกว่าไปเราบอกให้มันก่อนนั่งก่อนมันก่อนซิดดาวแมนซิดดาวก่อนลุกซิดดาวก่อนลุกนะพี่ปลาไปนั่งนอนดีกว่าไปซิดดาวได้เดี๋ยวมันก่อนมาเข้าบ้านโอ้ยจะตายไปดูกันไปนอนดีกว่าไปเฮ้ยตื่นกันตั้งอยู่ในบ้านเอาดีก็มาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวไปลงหน่อยเฮ้ยมันแหลกโอเคไปบ้านเราขึ้นไปนอนพักผ่อนเดี๋ยวทุกคนนะถอดเสื้อกันนะโอเคไปครับโอ้ยคลิปนี้ถือว่าของป่าของคอนะอัจฉริยะซีฟสีชมพูที่หามากเลยรอบเนี้ยเกมนอนกันไปทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยกันครับถือว่าคลิปนี้มีความเฟลค่อนข้างเยอะเองนะครับนะฮะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนะฮะก็คำพูดคำจาใดไม่ต้องว่าขออภัยด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์มอนสเตอร์ข้างหน้าแล้วเราไปคลิปไหนไปคลิปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเอามังกรเราเนี่ยก็ซื้อมาแล้วถือว่าเนี่ยก็โหลดม็อดมาใช้แล้วนะผมนะก็สามารถพ่นไฟใส่มันเล่นเลยฮะนะโอ้โหนะผมถ้าผมบอกเนี่ยมังกรมันเท่มากทุกคนดูตรงเผาคิปเปอร์ข้างหน้าดูดูก็เผาทุกอย่างครับที่ขวางหน้าตั้มเหมียมันก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรมากนะทุกคนดูดิแต่มันสามารถเป็นไฟแบบถาวรนะไฟแบบกดอาร์ได้รัวๆนะฮะไม่มีมังกรอื่นนะดูดิพี่ปลาเป็นแบบเอาพี่ปลาจะเอาเข้ามาดิครับเฮ้ยพี่ปลาเขาเป็นแม็กมาทุกคนดีก็มาดีครับก็มาดีครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้ววันนี้ไปไหนเรียบร้อยพี่ปลาตาย